ทำเทคโนโลยีที่ว่านี้เองมีไหมครับมีไหมครับสร้างขึ้นมาเองทั้งหมดทำเซิร์ฟเวอร์ตัวเองขึ้นมาเองมีไหมครับถ้ายังไปเช่าไปซื้อเขาอยู่นั่นแหละครับข้อมูลทั้งหมดของคนที่ถูกสแกนตาเนี่ยอยู่กับเจ้าของเทคโนโลยีหมดครับถามว่าอะไรเกิดขึ้น คำอธิบายนะคนใหญ่คนโตคนที่มีอำนาจลุงออกไม่มีอะไรเขาไม่สนใจหรอกครับแต่คนที่เขามีอำนาจเซ็นกุ๊บปั๊บเซ็นแป๊บเดียวจากขาวเป็นดำหรือจากดำเป็นขาวได้ทันทีมีกันทั้งหมดในโลกนี้สำหรับผู้บริหารในแต่ละประเทศระดับหมายเลขหนึ่งนะบ้านเมืองเราเนี่ยหมายเลขกลุ่มหมายเลขหนึ่งกี่คนเนาะ35-36คนเนี่ยครับนี่แหละต้องมีพาสปอร์ตทุกคนแหละนั่นแหละฮะเขาสแกนไปเรียบร้อยแล้วจ้ะถ้าเขาจะทำอะไรปล่อยเชื้อโรคเข้ามาได้ไหมครับปล่อยเชื้อโรคคือไวรัสนี่แหละไอ้เจ้าไวรัสไวรอยนี่แหละครับปล่อยผ่านจอได้พี่ไม่มันจะไม่ยากอะไรเขาก็เอาดวงตาคนคนนั้นแหละ นะเข้ามาสู่การขยายหน้าจอนะก็จะเห็นหมดรายละเอียดเพราะฉะนั้นมนุษย์กลุ่มนี้นะฮะเขาจะสามารถรู้ความคิดของคนคนนั้นทันทีรู้ความคิดเข้าตาสู่ใจอย่าลืมนะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจดวงตาเป็นหน้าต่างของใจลุงนี่พูดจังเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกเป๊ะเห็นไหมเขาสแกนตาไปเรียบร้อยแล้วจ้ะ นะเสร็จแล้วก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีที่ว่านี่ครับพวกนี้มันสามารถปั้นทำอากาศที่เป็นตัวได้นะครับอย่าลืมก็คือไวรัสอย่าไปไกลไอ้ไวรัสเขาว่านะครับเขาสามารถใส่รหัสเข้าไปเป๊ะกับคนที่ถูกสแกนตาไปอะไรต่อก็รู้ความคิดไงจะใส่ไวรัสให้ความคิดของคนคนนั้นเป็นบ้าได้นะพี่นะแบบข้ามคืนนะนี่แหละคือภาษาลุงเงาะจำไม่ให้ดีนี่คือภาษาลุงเงาะจำไม่ให้ดีวันนี้พูดวันที่8ตุลาคมพ.ศ.2563ลุงก็หนีไม่ออกเพราะว่าลุงทำพาสปอร์ตไปได้ไหนเขาเก็บรวบรวมหมดโอเคไหมตอนหลังนี่ยังไม่ได้ไปประเทศจีนคิดจะไปหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ ไม่แน่นะแต่อเมริกาประเทศอื่นไปมาหมดแล้วไปมาหลายไม่ใช่เป็นหมดโทษทีไปมาหลายประเทศแล้วที่จีนไปทีหนึ่งแต่ถ้าจีนลุงเข้าไปทีหนึ่งใช่ตอนนั้นไปที่เบตครับไปที่เบตใช้พาสปอร์ตยุคนั้นก็คงยังไม่เก็บสแกนตาแล้วยุคนู้นนะโอ้ยหลายปีแล้วนั่นจะปีไหนแล้วนะ40น่าจะเป็น36 37 36ได้มั้ง35 36กันแล้วกันนั่นในปีนั้นไปที่ทิเบต
2536นะครับก็แปลว่าต้องไปผ่านจีนนะครับก็ไปเที่ยวเขานู่นนี่นั่นยุคนั้นเขายังไม่ได้เก็บสแกนตานะครับก็แปลว่าลุงหมอยังไม่มีการเรคคอร์ดสิ่งที่ว่านี้อยู่ในมหาอำนาจฝั่งตะวันออกนะครับนอนๆๆก็เลยถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแซ่บสำหรับท่านที่เข้ามาบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนะครับโปรดแซ่บซะนะลุงกำลังจะบอกว่าให้ระวังนั่นเองครับนะจะคิดทำอะไรยังไงแบบไหนต่อไปนี้เขาล็อกหมด AI นี่นะไม่รู้ผ่านประเทศเขาหรือเขาล็อกไปหมดบอกให้ทราบไว้นะครับ AI นี่แต่บอกให้แซ่บนะไปพักที่ไหนอย่างไรเขาจะรู้บทอาการดีไม่ดีพูดเรื่องอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไรกับใครเขาจะเก็บอะไรก็อะไรข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะใครก็ตามที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีตัวนี้นะครับบอกตามตรงเลยผู้ครองโลกนั่นแหละคือผู้ครองโลกเขาจะเล่นงานสำหรับคนที่นักบริหารนานๆจะมากกว่าเพราะว่านักบริหารผู้บริหารนี่ก็จะมีอำนาจอ่ะเขาจะเล่นงานแบบไม่เกิน2วันก็ได้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะเดี๋ยวจะหาว่าลุงไม่เตือนนะครับสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้ที่ว่า AI นี่แหละตัวแสบตัวแสบนะครับย้ำกันว่าเข้าตาสู่ใจใจคือความนึกคิดเขาจะรู้ความนึกคิดของเราเป็นความจริงครับนั่นก็คือผ่านเทคโนโลยีตรงนี้มันถึงยุคมันครับจะต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้สิ่งนี้ที่ลุงบอกว่าวิทยาศาสตร์คืออธรรมอยู่ในด้านสว่างหรือว่ามันแฟร์มากอยู่ด้านสว่างแต่เบื้องหลังคืออธรรมนะครับจำด้วยครับวิทยาศาสตร์นี่แหละครับคืออธรรมอยู่ด้านสว่างนี่ภาษาลุงนะ นะเหนือไปกว่าสิ่งนี้ที่ว่าเนี่ยมีอยู่ในเหนือกว่าสิ่งนี้ก็คือเรื่องของใครก็ตามศึกษาพุทธศาสตร์ได้อย่างแตกฉานนะครับสิ่งที่ลุงพูดเมื่อกี้เนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะมันเหนือกว่าศักยภาพของมนุษย์พันธุ์ที่พัฒนาได้ที่บอกว่าเข้าถึงพระธรรมได้นะครับเข้าถึงพระธรรมระดับโสดาสกิทาอนาและอรหันต์เนี่ยนั่นสิ่งที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเทคโนโลยีทำอะไรไม่ได้เลยนะเพราะมันเหนือกว่าเห็นไหมจะเห็นได้ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าอยู่นะครับเหนือฟ้ายังมีฟ้าถ้าเหนือฟ้าได้เหนือฟ้าไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเปล่าเพราะนั้นเจ้าความว่างเปล่าตรงนี้นะครับจึงเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งและยิ่งใหญ่จริงๆครับในเอกภพนี้ครับไปให้ถึงวิธีทางลัดสำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในสายของสาธุนะครับถ้าสาธุกลุ่มสาธุสายสาธุต้องเดินตามลุงจะบอกวิธีการเดินตามเดินตามความจริง3ประการทุกข์สมุทัยนิโรธจึงจะมีสิทธิ์ล่วงรู้กับสิ่งที่ลุงกำลังพูดตรงนี้เดินตามสายนี้ทุกข์สมุทัยนิโรธวงเล็บเท่านั้นนะครับถ้ากลุ่มอื่นกลุ่มอามินก็ต้องสื่อสารพระอัลเลาะห์ได้โดยตรงครับ
กลุ่มอาเมนก็ต้องสื่อสารพระเจ้าได้โดยตรงกลุ่มโอมก็ต้องสื่อสารพระนารายณ์นารายณ์ได้โดยตรงหรือคำว่าอวตารอวตารโดยตรงจึงจะรอดพ้นจากเทคโนโลยีที่หลวงพูดถึงนี้ได้ดูสิฮะภาษาลุงมันเล็กซะเมื่อไหร่แล้วก็เลยถือโอกาสฝากไว้ในดวงใจของทุกๆท่านนะโปรดให้ความสำคัญคนไหนที่รู้และเข้าใจกับเรื่องเหล่านี้ก็รู้ได้อยู่ในตัวเราเองทั้งหมดทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะท่านจะอยู่ในกลุ่มไหนสาธุอามินอาเมนโอมและหรืออมิตพุทธมีทางเลือกทางเดียวที่จะป้องกันกับสิ่งที่ลุงพูดถึงว่าโรคไฮเทคนะที่มันจะมาเล่นงานครับมันมาเล่นงานเราได้ตลอดทั้งเราหลับให้เราตื่นเพราะว่ามันดูดดึงไปเรียบร้อยแล้วครับสแกนตาสแกนตาเข้าตาสู่ใจไหมนั่นนะโอเคนะต้องมารู้จักตัวเรามนุษย์เราเนี่ยเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนตัวเราเองจึงจะป้องกันได้ดูสิครับมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับมันถึงยุคของมันนะเอาเดี๋ยวโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องที่มัน ที่ชาวโลกก็บอกลึกลับลึกลับซับซ้อนอ่ะตอนนี้ไม่ลึกไม่ลับไม่ซับไม่ซ้อนแล้ว ถูกเปิดเผยแล้วเพราะมันมีลุงออกมาเล่าสู่กันฟังงั้นจำไว้ให้ดีนะครับว่าพลังงานบริสุทธิ์นี้เป็นพลังงานที่สำหรับทศนิยมของลุงนะยิ่งใหญ่และใหญ่ยิ่งจริงๆครับนะยิ่งใหญ่และใหญ่ยิ่งจริงๆครับพลังงานบริสุทธิ์กลับมาเถอะมาทำความเข้าใจเรื่องนี้นะท่านจะมีสถานภาพสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ตามทีหน้าวันนี้ถ้าเข้าใจสิ่งนี้แล้วก็มันจะดีทั้งหมดมันจะปกป้องคุ้มครองสิ่งของที่ท่านหามาได้ได้มันไม่ได้หลุดหายไปไหนมันสามารถปกป้องคุ้มครองได้เองนะครับโดยอะไรโดยความเป็นตัวของตัวที่เป็นเจ้าของทรัพย์อะไรก็สุดแท้แต่ถ้าเป็นผู้ถือครองอยู่มันก็จะดูแลรักษาได้ไม่มีใครที่จะมา หลอกล่อดูดดึงออกไปยกเว้นเราพอใจให้เขาคนนั้นจะเป็นใครลุงไม่แซ่บนะครับนะอันนั้นก็อีกลักษณะหนึ่งนะครับโอเคนะลองเข้าใจรูปแบบนี้สักนิดนึงวันนี้มีเวลาน้อยนะวันนี้นะเอาล่ะแค่นี้พอไหมต่อไปนี้ก็ดูสิชาวยูทูบมีไผบ้างอยู่ในจอเนี่ยครับ มีไผบ้างที่อยู่ในจอ โป๊ะมีไผบ้างที่อยู่ในจอ เอาอ๋อว่างไม่ใช่พอมีไผว่างที่อยู่หน้าจอโอเคดีไหม ตะแลนกดตรงไหนน้อลุงเนี่ยกดตรงนี้ดีกว่าโป๊ะไม่ใช่ต้องกดตรงนี้โป๊ะอย่างเงี้ยโอเคดีไหมเอาละใครจะถามอะไรก็ถามมาวันนี้เวลาน้อยนะครับวันนี้มีเวลาน้อยกว่าเมื่อวานนี้เยอะเลยนะครับโอ้ขึ้นต้นก็เสียงหายเลยนะวันนี้อะไรถึงอุดรแล้วเหรอฮะคุณปณิศราเนี่ยฮะโอ้โห
นั่นนะคุณอภิเชียถึงอุดรแล้วเชียแปลว่าปลอดภัยเนาะโอ้ยวันนี้ มาละเล่นแถวๆนี้ แถวนั่งกล่าวเนี่ย เอาละผมจะดูทางด้านมีใครถามอะไรนิดหน่อยไหมครับวันนี้อยู่แค่เมื่อกี้นะครับไฮไลท์ของวันนี้มีแค่นั้นเองนะครับเป็นการเตือนกันนะว่า มันหลบหนีไม่ได้หรอกไฮเทคโนโลยีด้วยเพราะมาถึงเฟซนะฮะลุงออกสุขภาพอนาคตเนาะมีใครบ้างในฝั่งเฟซนะถามอะไรก็รีบถามมาถามตอบได้ไม่เกิน3คำถามนะวันนี้ให้ความคิดของคนคนนั้นเนาะเพราะเป๊ะโอเคโอ้เอาละสิงานนี้ปื้ดยินดีทุกท่านนะฮะที่อยู่ฝั่งเฟซนะฮะฝั่ง YouTube ก็ยินดีทุกคนทุกท่านนะครับโอเคพระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นแค่ในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นใช่ไหมครับยังมีพระพุทธเจ้าในจักรวาลอื่นๆอีกไหมครับลุงงอกถามผิดคนหรือเปล่าครับเนี่ยคุณต้นทำถามผิดคนหรือเปล่าครับใจเย็นเดี๋ยวลุงจะรอหลับตาตอบให้ตอบแล้วอย่าเชื่อลุงนะเพราะลุงเกิดไม่ทันนะ จากคุณต้นธรรมเนาะฟังคำถามใหม่ครับลุงออกพระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นแค่ในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นใช่ไหมครับตอบว่าไม่มีแพงเท่านี้นะครับยังมีพระพุทธเจ้าในจักรวาลอื่นๆอีกไหมครับลุงตอบเลยหลับตาก่อนจะตอบขอดำน้ำหน่อยนะฮะเพราะว่ามันคงมีตำราทิ้งเอาไว้ในโลกอันนี้ให้สืบสานกันนะฮะ ฟังดีนะครับทุกจักรวาลทุกระบบสุริยะจักรวาลในเอกภพนี้จะมีพระพุทธเจ้าประจำอยู่ทุกๆจักรวาลมันก็แปลว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าบอกว่ามีแสนโกฏจักรวาลก็ต้องบอกว่ามีแสนโกฏพระพุทธเจ้านั่นเห็นไหมมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นจะสื่อสารกับพระพุทธเจ้าได้โดยตรงในระบบสุริยะจักรวาลของเราที่มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นมา2พระองค์ใน1จักรวาลไม่ได้ถูกพระบังคับย้ำทีนึงนะฮะว่าพระพุทธเจ้าจะมี2พระองค์ใน1จักรวาลไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้เพราะว่าองค์ความรู้ประจำจักรวาลนั้นน่ะถ้ามันมี2คนสมมุตินะถ้ามีพระพุทธเจ้า2คนมันอยู่ในจุดเดียวกันไม่ได้
มันอยู่คนละที่มันอยู่คนละสิ่งแวดล้อมนะเพราะฉะนั้นถ้ามีพระพุทธเจ้าสองพระองค์เมื่ออยู่คนละสิ่งแวดล้อมมันจะมองเห็นสิ่งรอบข้างที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการบอกการสอนมันไม่เหมือนกันแล้วก็จะก่อให้เกิดการทะเลาะกันมาถึงตรงนี้ถอยหลังมา19ต้องขออภัยท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับพูดถึงศาสนาในโลกใบนี้กี่ศาสนาก็ตามในโลกใบนี้แต่ละศาสนาในทางลึกๆมันไม่ถูกกันหรอกจริงแต่ละศาสนาคำสอนแต่ละศาสนาขออภัยครับอย่าบอกว่าเหมือนกันนะยังไงมันก็ไม่เหมือนกันไอ้ที่บอกว่าเหมือนกันทำดีหนีชั่วเหมือนกันยังไงมันก็ไม่เหมือนกันคิดให้ดีเถอะไม่มีทางเหมือนกันได้หรอกครับเห็นไหมครับก็ความไม่เหมือนกันนั่นแหละครับจึงเป็นต้นเหตุของการแต่ละศาสนาจะทะเลาะกันเพราะว่าสิ่งนี้มันหมดยุคแล้วผ่านๆมาเนี่ยเรื่องศาสนาตีกันมาตลอดเรื่องศาสนานี่ฆ่ากันก็เพราะศาสนาเนี่ยมาตลอดตั้งแต่สงครามไหนล่ะครูเสดใช่ไหมกี่ร้อยกี่พันปีกันมาแล้วถึงทุกวันนี้ก็มันยังไม่หยุดหย่อนนั่นแหละครับคือความเชื่อเพราะว่ามันมีหลายพระศาสดาคำสอนแต่ละพระศาสดามันก็ไม่เหมือนกันเมื่อไม่เหมือนกันคนที่ตามมันก็คิดไม่เหมือนกันไอ้ความคิดไม่เหมือนกันนี่นะครับมันก่อให้เกิดการทะเลาะกับตบตีกันเข็นฆ่ากันคือตรงนี้เองไม่มีอะไรหรอกโทษทีไม่มีสี่อะไรหรอกครับไม่มีสี่ห้าอะไรหรอกที่ว่ามีอยู่แค่นี้นั่นเพราะฉะนั้นคำถามที่คุณต้นทำถามมาเนี่ยง่ายๆเลยถ้าบอกว่าในจักรวาลนี้มีแต่พระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์เท่านั้นมีสองไม่ได้เมื่อมีสองไม่ได้ก็มีแต่พระศาสดาอย่าลืมนะพระศาสดาทั่วๆไปนะคำสอนก็ไม่เหมือนกันพอไหวไหมครับหยุดไว้ตรงนี้พอไหวไหมครับทีนี้ทุกๆจักรวาลจะมีเหมือนกันเลยครับทุกๆจักรวาลจะเป็นคำสอนเหมือนกันหมดสำหรับคำบอกสอนของพระพุทธเจ้าในแต่ละจักรวาลที่มีแสนกว่าจักรวาลคำสอนจะเหมือนกันหมดเพราะเขามาจากที่เดียวกัน เขามาจากที่เดียวกันโอเคนะก็รอพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไป เมื่อเวลามาเหยียบแผ่นดินโลกไปนี้ปุ๊บคำสอนทั้งหมดศาสนาอื่นมาทั้งหมดมันจะมารวมที่หนึ่งเดียวแปลว่าจะมีคำสอนศาสเพียงศาสนาเดียวในโลกถ้าหาว่าผู้ใดก็ตามมนุษย์เนาะสื่อสารทางศาสนาจะมีคำสอนเพียงหนึ่งพระศาสหนึ่งศาสนามันจะหายไปทีละน้อยสองนะฮะง่ายๆศาสนาใดที่มุ่งเน้นความเชื่อจะหายไปนะเชื่อศาสนาใดที่ถูกสอนในเรื่องความเชื่อแล้วเป็นความเชื่อที่อยู่ภายนอกตัวมนุษย์มันจะหายไปเองหายไปเองครับอย่าวิตกอกกระเพื่อมไปต่อไม่ได้หรอกนะศาสนาใดที่สอนในเรื่องของในตัวมนุษย์นั่นจะอยู่ได้และอยู่ยั่งยืนอยู่ยาวด้วยนะเพราะฉะนั้นรอจักรวาลนี้ก็แล้วกันนะจักรวาลที่เราอยู่เนี่ยรอพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่มีพระนามว่าพระศรีอริยะเมตไตรนะพระองค์จะเสด็จมาตอนนี้รับสื่อสารเรียบร้อยสื่อสารก็ถึงกันหมดแล้วสื่อสารก็ถึงกันหมดแล้วคำว่าสื่อสารถึงกันหมดหมายความนี้ครับพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเนี่ยพระตถาคตหรือว่าสมณโคดมก็เหมือนกันหมายความเดียวกันนะครับ
ในพัทรกัปนี้มีอยู่ทั้งหมด5พระองค์นะพระองค์ปัจจุบันเนี่ยสมณะโคดมเนี่ยคือพระองค์ที่4นะครับที่5ยังไม่มาคือพระศรีอริยมิตรัยเอออริยมิตรัยยังไม่มาแต่สื่อสารถึงกันเรียบร้อยแล้วอธิบายคำว่าสื่อสารเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้เสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อ 2,500 ปีที่ผ่านมาพระวรกายของพระองค์ได้ถูกพระเพลิงเผาผลาญหมดเกลี้ยงอะไรกันนั่นตามคำสอนก็บอกว่ามีอะไรเรียกว่าอัฐิใช่ไหมฮะนะมีอัฐิเหลืออยู่8 ชิ้นทั้ง8ชิ้นก็เอาไปใส่ไว้ในเจดีย์ไหนๆก็ไม่รู้หรอกอันนั้นจริงหรือเท็จแท้จริงลุงก็เกิดไม่ทัน นะคนเกิดก่อนว่างก็ว่าไปตามนั้นกันแล้วกันแต่สำหรับลุงนะครับพระวรกายของพระองค์เนี่ยฮะได้ถูกเผาผลาญหมดทุกอนุธาตุแล้วกระจายเข้าไปสู่ธาตุทั้ง4ดินน้ำลมและไฟกระจายไปยังไม่พอนะฮะออกจากไปทั้งโลกเนี่ยครบไปหมดยังไม่พอล้ำเข้าไปสู่จักรวาลไปสู่จักรวาลฟังกันดีนะฮะไปสู่จักรวาลสู่จักรวาลสู่จักรวาลก็สุริยจักรวาลเนี่ยไปสู่จักรวาลเรียบร้อยแล้วสุริยจักรวาลเนี่ยก็แผ่ไปอีกจักรวาลอีกไปรูปแบบแสนโกฏิจักรวาลไปเพื่ออะไรไปสกิดสีข้างพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปที่จะเสด็จมาย้ำไปสกิดสีข้างมารีบมาได้แล้วเพราะว่าพระศรีอริยเมตรนี่บำเพ็ญอยู่14อสงไขยกับแสนมหากัปไอ้16อสงไขยโทษที16อสงไขยกับแสนมหากัปได้เวลาแล้วได้เวลาตื่นแล้วเนี่ยกระแสแห่งพระธรรมสลายไปตามที่บอกว่าเผาผลาญเนี่ยไปสกิดแล้วได้เวลาแล้วมารีบมาบำเพ็ญตั้งนานแล้ว16สงไขยแสนมหากัปได้เวลาแล้วนะข้าพระเจ้าก็แปลพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ปัจจุบันนี้ออกไปจากโลกนี้ออกไปจากจักรวาลนี้แล้วโอเคไหมมาได้เลยก็ส่งสารสาระมาถึงกันเรียบร้อยแล้วจ้ะนะนาทีนี้ลุงออกบอกว่าพระศรีอนิมิตรได้ส่งพระราชพาหนะมาทำหน้าที่หนึ่งนี้ก่อนคือพญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกนั่นเองครับทั้งสามมาทำหน้าที่อยู่เหมือนกับส่งพลทหารมาดูเรซโลกไปเนี่ยอาจทำมันเยอะแค่ไหนประมาณนั้นนะครับกวาดอาจทำให้เรียบร้อยก่อนหมายความว่ามาทำหน้าที่กวาดให้เรียบร้อยก่อนพระองค์จึงจะเสด็จมาตอนนี้ก็รับกระแสไปพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑก็สื่อสารพระศรีอริยเมตรัยจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรแล้วมาทำอะไรเขาทำวาระนี้อยู่ครับผมนะลุงจะเรียกว่าสามสหายนะครับตรงนี้นั้นใจเย็นๆกลุ่มพุทธะหรือว่ากลุ่มสาธุนี่ฮะจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้นะเพราะฉะนั้นกลุ่มสาธุกลุ่มพุทธะจะเน้นหนักเรื่องของตัวภายในมนุษย์ทุกคน 7-8,000 ล้านคนใครก็ตามที่ศึกษาภายในตัวเราเองนะก็จะเจอกับสิ่งเหล่านี้ก่อนถ้าผู้ใดก็ตามยังอ้อนวอนขออ้อนวอนภายนอกอยู่ไม่มีทางเจอไม่มีสิทธิ์เจอได้นะนี่ภาษาลุงบอกอะไรกันนะหรือว่าใครเจอก็เชิญแต่วัฏยาสายตรงนั้นแต่ลุงบอกว่าไม่มีสิทธิ์เจอได้แน่นอนนะครับแน่นอนนะไม่เปลี่ยนคำพูดนะแต่เราใช้คำว่าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจึงแจ้งเพื่อโปรดแซบทุกท่านกรุณาใช้สองหูให้ได้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์อย่าเชื่อใครง่ายๆแม้แต่ลุงเงาะก็อย่าเชื่อลุงเงาะ
มาที่บ้านลุงออกจะเห็นตัวหนังสือคำว่าอย่าเชื่อห้ามเชื่อเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากก็น้อยไม่เชื่อไม่โง่วงเล็บระวังโง่ดักดานนะคุณโยมสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ไม่มีจุดยืนนะทีนี้สรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่เฮ้ยเอาไงลุงนะท่านมีสองหูไหมล่ะก็ฝังหูไว้หูเนี่ยนะครับสำนวนสำนวนมีสองตาไหมล่ะก็หลีตาข้างบ้างหลีข้างบ้างมองทีละตาสิครับเอียงตาซ้ายตาขวาบ้างเนี่ยแต่ช่างให้ได้นะทีนี้ช่างไม่ต้องสองหูช่างเป็นตรงกลางให้ได้สองตาช่างเป็นตรงกลางไม่ได้ช่างได้เมื่อไรปุ๊บกลางเมื่อไรจึงจะรู้ในสิ่งที่ลุงกำลังพูดจะเวลานี้มันก็จะกลายเป็นอ๋อมันจะเกินความเชื่อและเกินความไม่เชื่อของมันเองนะครับเหนือความเชื่อเกินความเชื่อเหนือความจริงของมันเองในที่สุดแล้วมนุษย์ยุคนี้แหละจะเข้าใจในสิ่งที่กำลังพูดถึงนะเพราะมันมีลุงเล่าสู่กันฟังอยู่ในขณะนี้เนาะนะท่านก็เอาไปขบคิดต่อนะครับหวังว่าคำอธิบายนี้คุณ ต้นธรรมคงจะ get into แปลว่าเข้าใจนะครับสรุปก็คือจักรวาลอื่นแสนกว่าจักรวาลมีพระพุทธเจ้าประจำกันทุกๆจักรวาลณวันนี้พระพุทธเจ้าทุกจักรวาลเขาสื่อสารถึงกันหมดเรียบร้อยแล้ว โอเคไหมครับนะเขาจะมาในโลกใบนี้มีพระนามว่าพระศรีอัริยะเมตไตรจำไว้เลยครับหรือแม้แต่ก็ยินดีนะทางด้านผู้สอนศาสนาหนึ่งก็บอกว่ารอพระศาสดาพระองค์ใหม่มาทุกศาสนานะเออดูเหมือนเขาจะมีชื่อเลยนะชื่อเรียกผมก็เชื่อพระองค์เดียวกันนั่นนะครับนั่นนะพระองค์เดียวกันนั่นแหละนะแต่ทางฝั่งกลุ่มสาธุพุทธเนี่ยก็คือพระศรีอริยเมตไตรจำนั่นนะครับถ้าจำได้นะเพราะไม่เสียหายเรื่องพวกนี้ความจำที่ว่าไม่ได้แบกเอาไว้ไม่ได้หามไว้แล้วหายใจยาวๆไว้นะครับเพื่อที่จะสื่อสารกับสิ่งเหล่านี้นะฮะแล้วพวกเราชาวคณะก็พยายามทุกคนได้พยายามสื่อสารกับสิ่งเหล่านี้ได้นะหนึ่งในนั้นก็คือการงับอากาศตามสไตล์ของไทเทนแมนนะครับพยายามจับเคล็ดให้ได้นะต่อไปก็ท่านอื่นมีไหมทีนี้ครับ โอ้โหคุณปณิศราถึงบ้านเลยจ้าร้อยเอ็ดเฮ้ยไม่ใช่อุดรมาถึงถึงบ้านปลอดภัยแล้วค่ะตัวเบาสบายทั้งตัวเลย thank you very big ว้าเป็นโอเคยินดีด้วยครับเอาละมาถึงฝั่ง YouTube นะครับเอาละผมมีเวลาประมาณสักไม่เกิน10นาทีนะฮะโอเคมีไผ่แล้วถามต่อไหมฝั่ง YouTube นะครับปืด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 ก็ฝากการงับอากาศเอาไว้ด้วยเทคนิคนะอย่าลืมว่ามันมีเทคนิคอยู่นะมันมีทักษะมันมีสกิลของการใช้อากาศเข้าไปในร่างกายทั้งจมูกทั้งปากอยู่นะครับก็ให้ติดตามเอาเกร็ดเล็กน้อยนิดเดียวนะแต่มีผลอย่างมากนะครับตามลีลาบทบาทของไทเทนแมนเขาผมอยากจะให้ทุกคนได้รับรู้ตรงนี้มันจะได้ง่ายจะได้สื่อสารในสิ่งที่ลุงพูดถึงในง่ายๆนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความเชื่อนะฮะจะมาถึงความเข้าใจให้ตรงกันแล้วพัฒนาเข้าไปยังได้ทุกๆคนนะครับเกินความเชื่อและเหนือความจริงนะครับโอเคนึกกับคิดมันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะแล้วมันกระบวนการอย่างไรนึกกับคิดอันเดียวกันครับผมคำว่านึกและคิดความหมายเดียวกันนะนึกคิด
นึกคิดนึกคำว่านึกเนี่ยก็คือจินตนาการนะภาษาอังกฤษเรียกว่า imagination โอเคจินตนาการคำว่าคิดภาษาอังกฤษเรียกว่า thinking ใช่ไหมมันก็เหมือนกับคนละความหมายลุงบอกว่าอันเดียวกันถามว่าอะไรจะเอาอะไรเป็นหลักถ้าถามลุงนะจินตนาการเนี่ยผมว่ามันจะเหนือกว่าคำว่า thinking เพราะคำว่า thinking เนี่ยมันก็คือ think เฉพาะในสิ่งที่ได้จดจำคือบันทึกนั่นเองคำว่าคิดเนี่ยคิดได้เพราะจำมามันวนอยู่ตรงนี้ความคิดกับความจำนะความจำคือบันทึกคิดได้เฉพาะในสิ่งที่บันทึกโอเคไหมครับแต่ถ้าหากว่า imagination คือความบันเจิดของความนึกมันจะลึกซึ้งกว่าแปลว่ามันจะก้าวไกลมันจะไปได้อีกสเต็ปแปลว่า imagination มันจะเหนือกว่า thinking ก็แล้วกันถ้าเป็นขั้นบันไดมันจะเหนือกว่าอยู่หนึ่งขั้นไอน์สไตน์บอกว่าคำว่าความรู้ฟังดิความรู้สู้จินตนาการไม่ได้เราเรียนรู้ครูสอนเราจำแล้วก็เราคิดสิ่งที่เราจำนะคิดสิ่งที่เราจำติ้งเฉพาะในสิ่งที่จับมันอยู่ในอ่างนะครับมันไม่ออกนอกอ่างไม่ได้ออกนอกขอบไม่ได้ออกนอกกรอบแต่ imagination เนี่ยมันออกนอกกรอบเกินกรอบงั้นไอน์สไตน์ถึงบอกว่าimagination ก็คืออะไรเมื่อกี้ยังพูดเลยลุงนี่จินตนาการจินตนาการมันจะเหนือกว่าความรู้เพราะความรู้มันเพียงแค่ความคิดเห็นไหมครับก็คิดอยู่ในกรอบไปไม่เป็นหรอกกลุ่มความคิดเนี่ยแต่เขาคิดได้จำได้นะกลุ่มนี้จำเก่งคิดเฉพาะอยู่ในส่วนที่จำเก่งโอเคไหมครับแต่จินตนาการมันออกนอกขอบออกนอกกรอบเพราะนั้นความรู้สู้จินตนาการไม่ได้ตรงนั้นส่วนลุงนะฮะดีเธอยังจินตนาการอยู่แต่เหนือกว่าความจินตนาการก็คือหยุดจินตนาการก็คือหยุดความคิดนั่นเองครับตรงนี้จะเหนือกว่าคิดจนสุดความคิดจินตนาการจนสุดจินตนาการโอเคไหมถ้าบอกเป็นความคิดก็โอเคก็หยุดที่ความคิดตัวนี้จะเหนือกว่าทุกอย่างโอเคนะนี่ภาษาลุงออกมันกิ๊กก๊อกมากนะให้ดูไปแต่มันมีผลเยอะกันแหละนะคิดให้ตายคนคิดไม่ตายแต่คนหยุดคิดได้เอาเสียเออครับต้องหยุดคิดถึงจะได้กับสิ่งเหล่านี้แหละทีนี้มันหยุดคิดได้หัวใจต้องหยุดเต้นไอ้ตัวตุ๊บตับต้องหยุดทำงานปุ๊บปอดไอตัวย่อขยายไอตุ๊บตับภาษาไตเติ้ลแมนนะให้รู้ไว้ย่อขยายคือภาษาไตเติ้ลแมนนะครับคือปอดนั่นแหละครับอย่าคิดมากต้องหยุดพร้อมกันหัวใจกับปอดต้องหยุดพร้อมกันจึงจะเรียกว่าหยุดคิดและหยุดจินตนาการได้ตรงนี้นะฮะมันจะเวอร์ไวเว็บครับนะสิ่งนี้แหละก็คือสิ่งที่เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับที่ลุงพูดเป็นประจำคือตรงนี้เองนะครับก็หวังว่าคงจะ get into แล้วนะครับนะนึกกับคิดมันเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรตอบแล้วนะครับคุณกฤตกรนะครับจบไม่มีใครถามต่อเลยขอให้เอาไปใช้ครับวันนี้มันค่อนข้างจะกระทัดรัดนะ
คำถามอย่างนี้ฮะคำถามที่มีประโยชน์ทำคำถามที่มีประโยชน์นะครับเวลาตอบแล้วมันทุกคนที่อยู่บ้านหลังเดียวกันมันจะเข้าใจกันออกไปนี่นะขอให้โลกใบนี้นะฮะกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับจำด้วยครับไม่รู้จะใช้เวลาอีกนานกี่ปีนะครับเปลี่ยนผ่านกันเปลี่ยนผ่านแม้แต่ไอตัวไวรัสโคโรนาก็เป็นหนึ่งต้นเหตุของการเปลี่ยนผ่านซึ่งมันลงกับตัวมนุษย์โดยตรงนะไวรัสโคโรนานะครับแต่สิ่งแวดล้อมนะครับที่นี่เป็นการมันการเปลี่ยนผ่านสสารอย่างใหญ่โตมากเห็นไหมครับสิ่งแวดล้อมนะจะเป็นมลพิษมลภาวะอีกหน่อยบ้านเราก็จะพูดถึง PM 2.5 อีกแล้วมกราคมพากมาอีกแล้วนะใช่ไหมและตามด้วยความร้อนแห้งแล้งต่อไปได้ปีหน้าเห็นเขาบอกวันนี้วันพรุ่งนี้ไม่ใช่เลยที่บอกคนจะมีมากมายกายกองทำไมก็สังเกตดูกันแล้วกันส่วนนั่งเกล้าวันนี้ก็มีฝนตกมากเหมือนกันนะถึงขนาดตกมากเหมือนกันสำหรับวันนี้นะครับส่วนที่อื่นไม่ทราบว่าขนาดไหนเพียงใดนะครับให้สังเกตมากๆนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบพยายามออกไปทางด้านวงกว้างระดับโลกด้วยนะครับสิ่งนี้วันนี้เจอสองมือเปล่าคุณลุงแล้วตามองเห็นชัดเจนมากค่ะมาถึงตาไม่ดีเรียบร้อยนะครับตัวเบาวิวเลยค่ะและได้เรียนรู้ทางงับอากาศที่ถูกต้องจาก TTM ก็คือ Titan Man นะฮะโดยตรงได้รู้จักและเข้าใจย่อขยายวิเศษมากของคุณ TTM ด้วยนะคะอันนี้ถ้าหากเจอจังๆมันจะง่ายไม่มีอะไรมากมายหรอกมันเป็นมันเหมือนเช่นผมบางภูเขามันแค่คลิกเดียวเองเลยครับดูนิดเดียวเองโอ้ยกว่าลุงจะมารู้ตรงนี้ได้พี่เอ้ยรู้ว่ากว่าที่จะพูดกันมาไม่รู้กี่ปีนะฮะคนใกล้เคียงเขาจะพอที่จะแอบสอนรู้สัมผัสได้เนี่ยเขาก็ใช้เวลาของเขามากพอสมควรนะฮะไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นะมันเป็นของดีจริงๆของดีมากๆนะครับพยายามเอาตรงนี้นะครับมันจะเผยแพร่แบ่งปันกันผมไม่อยากจะให้คนไทยเราเพียงพ้ำจากสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับแล้วมาถึงตัวตนนะครับเพราะนั้นรีบเข้ามาพอแชร์ได้แชร์ไปครับลุงออกไม่มีอะไรหยุดลุงหงอกได้หรอกบอกไม่รู้หรอกนะครับความสามารถลุงหงอกไม่มีอะไรหยุดลุงหงอกได้หรอกบอกให้ทราบไว้เพราะว่ามันจะรู้ว่ามันมีประโยชน์มากมายมหาศาลต่อมนุษยชาติด้วยนะครับสิ่งที่ลุงมีเนี่ยเพราะนั้นอย่าเอาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเปรียบเทียบไม่ได้เลยมันคนละศาสตร์นะฮะอย่าลืมนะครับยืนยันว่าคนละศาสตร์นะครับอันนี้เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21องค์ความรู้ศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยมันหมดแล้วมันไปต่อไม่ได้มันตันนะครับตันเคมีชีวฟิสิกส์ตันหมดนะครับบอกให้ทราบไว้นะไปต่อไม่ได้เพราะต่อไปมันมีอันตรายหมดนะเคมีอาวุธเคมีชีวะอาวุธชีวภาพไวรัสโคโรนาคืออาวุธชีวภาพจำได้เลยครับจำได้ครับนี่แหละโรคติดต่อนี่นะครับนะบางช่วงอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าเหตุการณ์ที่กำลังปรากฏขึ้นตรงหน้ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในความรู้สึกแบบนี้คืออะไรคะลุงหงอกโอ้ตรงนี้ลุงหงอกไปต่อไม่ได้คำถามแบบนี้ต้องยกตัวอย่างให้ลุงนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมอีกฟังทีนะครับว่าฟังใหม่นะครับบางอย่างอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าเหตุการณ์ที่กำลังปรากฏขึ้นตรงหน้ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในความรู้สึก
แบบนี้คืออะไรครับลุงคำถามแบบนี้ไม่มีใครตอบได้แน่นอนในโลกนี้โอเคนะยกตัวอย่างเช่นนะครับนะนะคุณขวัญใจขวัญใจยกตัวอย่างมาหน่อยสิครับเช่นนะถ้ายกตัวอย่างให้ผมหนึ่งตัวอย่างเนี่ยผมไปได้สิบตัวอย่างด้วยอ่ะเห็นไหมครับเอายกตัวอย่างมาแล้วพิมพ์มาแล้วก่อนที่จะถูกเวลาไล่ลงเอามามาแล้วตอบคำถามนี้เสร็จผมก็ไปแล้วเนี่ยนะครับเอาพิมพ์มาแล้วจะคอย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 ขวัญใจเห็นไหมขวัญใจไอ้ใครร้องเพลงนี่นะสุเทพมั้งหรือว่าธานินทร์ไม่รู้นะจะคอย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 ขวัญใจจะช้าเท่าใดจะนานเท่าใดก็จะคอยประมาณนั้นนะเอาพิมพ์มาแล้วยกตัวอย่างนี่ออกมาแล้วเช่นหนูยืนคุยกับเพื่อนอยู่คำพูดเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมมันเคยเห็นเคยประสบมานานแล้วเหมือนมันเกิดอ๋ออันนี้สัญญาณสัญญาเดิมได้แน่นอนคล้ายๆกับว่าเราคุ้นคิดกับสิ่งนั้นอยู่มันติดตัวของเราอยู่แล้วก็เรียกมันเป็นเซนส์มันติดตัวในหนึ่งบอกว่าเป็นภพชาติที่แล้วมาเนี่ยอันนี้ไม่ผิดครับเหมือนกับลางสังหรณ์คนที่ชอบพูดว่าลางสังหรณ์สังหรณ์นะฮะลางสังหรณ์ให้สิ่งนี้มันเคยกับตัวมาก่อนอยู่แล้วพอเวลามาเจอจังเดี๋ยวนี้มันก็โผล่ขึ้นมาทันทีก็เรียกว่าลางสังหรณ์น่ะหรือมันเกิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้วันเนี้ยนะเอางี้ดีกว่าไอ้คำว่าสังหรณ์เนี่ยมันรู้มาเมื่อ2วันที่ผ่านมาแต่วันนี้มาเจอวันนี้สัก 8:00 น 9:00 นเนี่ยแปลว่ามันรู้ล่วงหน้ามาก่อนก็เลยว่าลางสังหรณ์แบบนี้โอเคนะสิ่งนี้มันอยู่ในตัวเราอยู่ก่อนแล้วทีนี้พอเรามาคุยกับเพื่อนปุ๊บมันก็สวมเลยสวมรอยชะทันทีโอเคนะครับลักษณะนี้เรียกว่าเป็นของเก่าของเราที่ติดตามเรามามันเป็นปัญญาแต่มันถูกซ่อนอยู่มันถูกsubconscious มันถูกจิตใต้สำนึกมันฝังอยู่มันอยู่ต่ำกว่าความคิดมันคิดลงไปไม่ถึงอวตาร subconscious ง่ายๆเลยก็คือมันอยู่ต่ำกว่าความคิดหรือความคิดมันอยู่ใต้โต๊ะเห็นไหมมันเห็นแต่อยู่บนโต๊ะไอ้ใต้โต๊ะไม่เห็นนั่นแหละครับเรียกว่า subconscious หรือภพชาติที่แล้วก็ไม่ผิดครับเห็นไหมแต่สิ่งนี้มันก็มีอยู่ในตัวเราอยู่นะวันนี้คืนนี้มันก็มีความรู้สึกลึกๆว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเคยได้กินมาก่อนได้เห็นมาก่อนได้คุยมาก่อนนั่นพอเวลามาเจอเพื่อนฝูงหรือใครก็ตามเฮ้ยไอ้นี่มันเคยได้กินมาก่อนเนี่ยมาก่อนได้แปลว่าของเก่ามันมีแล้วมันมาสัมพันธ์กันนั่นเองโอเคมั้ยครับนะขอให้เข้าใจความหมายอย่างนี้เข้าไว้นะครับคุณหวั่นใจในชานะจ๊ะหนูชอบฝันแล้วมันจะออกมาให้เจอในชีวิตจริงนั่นแหละดีแล้วนะครับฝันเป็นจริงฝันเป็นจริงก็ใช้ได้นะครับเรื่องนี้โอเคเห็นด้วยนะเห็นด้วยไอ้นี่ที่มันจะดีไปกว่านั้นคือทำสมาธิทุกสมุทัยนิโรธเนี่ยมันจะกว่าได้หมดเลยอันนี้จะเหนือกว่าโอเคนะอะไรก็ตามที่ก็ยังมีสื่อสารได้อยู่นะคุณฝันใจนะครับโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วจ้าอะลุงขอเวลาเท่านี้สำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพมีเท่าไหร่ก็ยินดีด้วยทุกคนทุกท่านนะครับวันพรุ่งนี้ก็เจอกันก่อนจากกันวันนี้เอาอะไรดีเอาโบกมือย้อยๆดีกว่าไหมโอเคนะท่านตั้งมือไว้ครับผมตั้งมือไว้นะลุงจะส่งพลังงานพลังงานที่ลุงจะพูดถึงคือพลังงานมันซ่อนอยู่ในคำว่าสแตติกสแตติกแปลว่านิจจังนะฮะนิจจังแปลว่านิ่งนะครับพลังงานซ่อนอยู่ในความนิ่งนั่นเองครับพลังงานตัวนี้มันอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้พลังงานตัวนี้นะครับ
เราคือโลกโลกคือเรานะต้องถึงเข้าถึงตัวเราครับชัดเจนจึงจะเซตอัพเข้าไปในศูนย์กลางของโลกใบนี้ได้เท่าไม่มีทางเลือกอื่นพลังงานตรงนี้เรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์โอเคนะแล้วลุงก็บอกว่าเป็นค่าคงที่ด้วยงั้นท่านอยู่นั่งนอนอยู่ในท่ามกลางของค่าคงที่ใช่ไหมแปลว่าของที่มันนิ่งๆเนี่ยมันอยู่ในตัวอยู่รอบตัวท่านอยู่แล้วทีนี้พอเวลาลุงโบกมือปุ๊บโบกมือย้อยๆมันจะเป็นไดนามิกนะฮะมันจะกระเพื่อมเองครับเฉพาะรอบผิวกายท่านโอเคไหมครับนะฮะสำคัญอ้าวเต็มฝ่ามือผมแล้วจะไวมากเลยครับจะไวมากและท่านจะรู้สึกเองนะครับคนไหนถ้าหากว่าใช้ทักษะนี่นะฮะลองสังเกตหัวใจที่ตันเต้นมันจะเข้ากับจังหวะที่มือผมไหมครับถ้าคนไหนเข้าได้ดีนะครับมันจะวูบไปทั้งตัวเลยคนไหนเข้าได้ดีนะนี่เป็นลักษณะแม่เหล็กโลกนะครับบอกให้ทราบไปเนี่ยมันเหมือนกับเอาพลังงานจากศูนย์กลางของโลกไปเนี่ยออกมาใช้นี่คือลักษณะของแม่เหล็กโลกนะครับบอกให้ทราบไปเพราะฉะนั้นมันจึงไปหมดกว้างดีไปดีเข้าทั้งตัวเนี่ยถ้าไปเล่นเนี่ยนะครับ ผมแค่รักษาจังหวะผมทั้งเองครับนี่นะครับนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์เวลามันเคลื่อนที่แล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วท่านอยู่หน้าจออยู่ใกล้อยู่ใกล้ในโลกไม่ได้สามารถที่จะรู้ได้เพราะว่ามันอยู่ในหน้าจอแล้วก็ในจอกับหน้าจอระหว่างท่านกับผมใช่ไหมครับจะกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่สิบล้านคนก็อยู่ตรงนี้นะครับจะได้รับพร้อมๆกันนะครับไม่ว่าจะอยู่ในจอเล็กจอใหญ่ขนาดไหนนะครับก็สามารถที่จะได้หมดนะครับนี่ยิ่งไปแรงนะเนี่ยแล้วผมจะรู้ช่องว่างของการส่งเนี่ยผมจะรู้ของผมเองนะครับมันเป็นเอาละนั้นคำตอบคำถามนะวันนี้ที่ท่านถามมานะฮะคุณต้นทำก็ดีจะเป็นใครก็ตามทีก็ฟังพร้อมกันนะฮะอยู่ในบรรยากาศเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงได้รับอานิสงส์มาพร้อมกันนะครับโอเคนะอันตรงนี้พลังงานตรงนี้นะจะสามารถป้องกันไวรัสโคโรนาได้เลยทำไมลุงจึงไม่มีโรคภัยแค่จะมาเบียดเบียนก็เพราะลุงมีพลังงานตรงนี้แล้วผมมีหน้าที่ที่จะเผื่อแผ่แบ่งปันด้วยนะครับไม่เคยหวงกับสิ่งเหล่านี้แต่ขอเถอะความเข้าใจเบื้องต้นนี่สำคัญที่สุดนะครับ1ความเข้าใจ2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจนี่สำคัญมากๆนะครับโอเคนะโอ้โหรุนแรงมากเลยเพราะผมจะรู้ผมเองนะในฝ่ามือผมโอเคเอาแค่นี้ก็พอท่านได้รับเท่าไหร่ก็ขอให้อยู่ในใจของท่านนะครับอย่าลืมหายใจตามด้วยการงับอากาศนะครับแล้วทุกอย่างก็จะโอเคเองนะครับส่วนเกินส่วนกรรมอันเป็นส่วนของอธรรม ส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีอยู่ในกายสังขารอย่างนี้ไปซะไปให้หมดไปอยู่กับคนชื่อกายสอนมรรคถูกต้องครับไอ้เรื่องนี้ผมพูดกันมานานแล้วนะครับลุงงอกคือทั้งขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกนี้ถือแต่เพียงผู้เดียวนะครับคนไหนที่คิดว่าไม่ดีก็ในตัวก็พยายามนึกเดี๋ยวมันมาหาผมเอง ขอให้ท่านนึกให้เป็นกันแล้วกันโอเคเอาละโอเคนะอีกอันนึงก็แค่นี้ก็พอเอาพรุ่งนี้อีกทีนึงก็ค่อยต่อกันแล้วกันนะพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบตามปกติจะทำอะไรก็ได้ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอทุกคนทุกท่านเนาะอย่าลืมทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองตัวเราไม่พอเพราะตัวเรามันอยู่คนเดียวไม่ได้ก็ปกป้องคุ้มครองคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเรียกว่าบริวารเห็นไหมญาติมิตรและทรัพย์สินขานด้วยเห็นไหมครับชัดเนาะจะเดินทางใกล้กายใช้ฝ่าหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบหมดทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำพญานาคเขาดูแลเองทางบก
พญาช้างเผือกก็ดูแลเองพญาครุฑทางอากาศพญาครุฑเขาดูแลเองนะสำหรับคนดีมีเมตตาธรรมคำจุนโลกใช่ไหมคนดีที่มีคุณธรรมทำแล้วก็เผื่อแผ่แบ่งปันเบื่อแบ่งปันความนึกความคิดที่มันถูกต้องตรงจริงตามสายสัมมาทิฏฐิอย่างนี้เป็นต้นอานิสงส์นี้มันจะแผ่ไปเรื่อยๆมันเองโอเคนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้เอวังก็เป็นคำตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตรพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม